ชมคะเป็นเรื่องเป็นราวเนยนะคะในพักเพื่อไทยหลังจากการปรับคณะรัฐมนตรีแล้วค่ะต้องบอกเลย,เน,ยนะคะว่ามันร้าวหนักจริงๆค่ะแล้วก็ไม่ได้หนักแบบธรรมดาด้วยนะคะท่านผู้ชมคะต้องบอกเลยแหละว่ามันหนักหน่วงจริงๆสําหรับพักเพื่อไทยในเวลานี้ ในกรณีนะคะการลาออกของคุณปราณปรีพิทานุก่อนจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็เรียกว่านะนะคะคนในพักเพื่อไทยเองเนี่ยออกมาไล่ส่งกันเป็นทีวแถวไม่ว่าจะเป็นนะคะทีมงานใกล้ชิดนายกรัฐมนตรียังคุณวิมรุ่งวัฒนจินดาค่ะก็ออกมาโพสต์เน็ตหรือจะว่าว่าโจมตีไปที่ตัวของคุณปราณปรีเลยก็ว่าได้โดยนนะะมีการระบ,บุเอาไว้ในโพสต์ค่ะว่าเหมาะสมหรือไม่เรื่องใหญ่ไหมกับการปฏิเสธตําแหน่ง หลังจากที่มีพระบระมาราชโองการโปรดเกล้าแล้วและมามีหนังสือลาออกแบบนี้ค่ะและไม่เท่านั้นค่ะท่านผู้ชมคะสสคนเก่าคนแก่นะคะของพรรคเพื่อไทยค่ะอย่างในครูมานิดสั่งพุ่มเองก็ยังออกมาไล่ส่งนะคะตัวของคุณปราณปรีละค่ะว่าเป็นบุคคลที่สสเนี่ยไม่รู้จักนะคะแล้วก็เวลาที่เดินสวน,นกันกับตัวของในครูมานิดเองก็ยังไม่ทักไม่ถ่าย ทั้งทั้งที่ตัวของในครูมานิดเนี่ยนะคะก็ถือว่าเป็นสสเก่าแก่คืออยู่กับพักเพื่อไทยมาตั้งแต่ยังเป็นพักไทยรัฐไทยซะด้วยซ้ําเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตัวของคุณปานปรีเนี่ยจะลาออกไปในครูมานิดนบอกเลยบอกว่าไม่กระทบกับพักเพื่อไทยอย่างใดค่ะเพราะว่าคุณได้มาเป็นรัฐมนตรีได้เนี่ยก็อย่าลืมว่าเป็นเพราะสสทั้งสิน้นและยังกรณีอีกกรณีหนึ่งค่ะท่านผู้ชมคะกรณีของคุณหมอชจลานานค่ะ คุณหมอชนลนาตเองนั้นนะคะก็ะถูกปรับออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งตอนนี้เนี่ยนะคะก็เก็บเนื้อเก็บตัวเงียบไม่เคลื่อนไหวแต่อย่างใดก็เรียกว่างานนี้ตัวคุณหมอชลนาทเองก็คงเจ็บปวดไม่น้อยเลยทีเดียวนะคะกับการถูกปรับออกจากตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขซึ่งก็มีอยู่ครั้งหนึ่งค่ะในช่วงที่มีกระแสข่าวกันออกมานะคะว่าจะมีการปรับคุณหมอชลนาทนั้นอนอ,อกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข คุณหมอชนลนาตเองก็ถึงกลับไประบายความในใจแหละค่ะกับข้าราชการที่โรงพยาบาลอุทยัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาว่าเมื่อครั้งการจัดตั้งรัฐบาลเนี่ยตนยอมให้เขาเหยียบหน้าตนยอมให้เขาโจมตีแต่มาถึงวันนี้เนี่ยนะคะคุณหมอเองก็คงอยากจะบอกว่าทําไมถึงมีการปรับตัวคุณหมอเนี่ยออกจากตาแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั้งทั้งที่ทํางานทุ่มเทให้กับพักมาอย่างยาวนานและก็ขณะดเดียวกันนะคะถ้าหากว่าเป็นพักการเมืองอื่นกันทนะ่านผู้ชมคะ กับการเป็นอดีตหัวหน้าพักแบบนี้ทุกพักการเมืองย่อมจะให้เกียรติหากมีการปรับคณะรีพักนะคะจะไม่แตะต้องกับอดีตหัวหน้าพักคือถ้า,าว่าจะมีการแตะต้องปรับออกจากตําแหน่งนั้นชื่อของอดีตหัวหน้าพักจะเป็นชื่อลำดับสุดท้ายแต่สําหรับพักเพื่อไทยไม่ใช่ค่ะข่าวล่าสุดนะคะท่านผู้ชมคะก็เป็นข่าวคืงหาอย่างมากเลยค่ะ กับกรณีนะคะที่คุณนุ้งอิงแผ่ทองทานชินวัตรหัวหน้าพักเพื่อไทยนะคะได้มีการลงนามในคําสั่งของพักเพื่อไทยแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของสมาชิกสภากรุงเทพมหานครโดยที่มีโตคุณนุ้งอิงเนี่ยนะคะเป็นประธานค่ะซึ่งคณะกรรมการชุดนี้นะคะก็จะมีอํานาจติดตามให้คําแนะนําในการปฏิบัติงานของสองกภายในพักคือแม้คําสั่งคําสั่งนี้นะคะท่านผู้ชมคะมันจะเป็นคําสั่งนะคะที่มันจะมีผลกับเฉพาะแค่เพียงสงก แต่ว่าก็มีการมองกันล่ะค่ะว่าสําหรับสกหรือว่าสมาชิกสภากรุงเทพมหานครนั้นมันก็คือผู้ที่เป็นฐานแล้วก็ยึดโยงไปยังสอสในพักเพื่อไทยนั่นเองและนะคะสิ่งสิ่งนี้ค่ะกับการเปลี่ยนแปลงที่มันกําลังเกิดขึ้นนี้เองกําลังถูกมองล่ะค่ะว่ามันกําลังจะเป็นการลดบทบาทและฐานอํานาจของคุณพวงเพชรชุละเอียดลงทั้งนี้ทั้งนั้นก็สืบเนื่องมาจากความไพ่แพ้น,น,นะคะในการเลือกตั้งที่ผ่านมาของพื้นที่กรุงเทพมหานคร ที่คุณพวงเพชรชุละเอียดนั้นรับผิดชอบดูแลกันอยู่และมันกำลังจะนำไปสู่การริบอำนาจของคุณพวงเพชรในพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะราวนี้เองนะคะมันจึงเป็นที่มาค่ะที่ทำให้มีการมองกันอย่างมากมายนะคะว่านอกจากเจ๊แจนพวงเพชรนะคะจะถูกปรับออกจาตตำแหน่งรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีแล้วยังถูกลดทอนอำนาจในกรุงเทพมหานครจากพรรคเพื่อไทยอีกด้วยและที่มีข่าวว่าจะมีตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นการปลอบใจ ให้กับคุณพวงเพชรนั้นก็เป็นแค่เพียงข่าวลือเท่านั้นแหละค่ะซึ่งก็เป็นเพราะว่ากันว่าตอนนี้คุณพวงเพชรเองเนะน,นะคะจะไม่มีตําแหน่งใดๆเหลืออยู่ภายในพรรคเพื่อไทยอีกแล้วค่ะและนี่นะคะมันก็คงจะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งแล้วค่ะท่านผู้ชมคะที่แสดงให้เห็นถึงความแตกร้าวภายในพรรคเพื่อไทยและเป็นความแตกร้าวย่างหนักหน่วงซะด้วยหลังจากที่มีการปรับคณะมนตรีเกิดขึ้น และยังเป็นการสะท้อนให้เราได้เห็นนะคะอีกด้วยว่าพักเพื่อไทยนั้นนะคะไม่เคยสนใจเลยค่ะว่าใครจะทุ่มเททำงานให้กับพักใครจะทำงานให้กับพักอย่างเหน็ดเหนื่อยแต่อย่างใดมันเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงภาพของคำว่าเสร็จหนาฆ่าโคถึกอย่างชัดเจนเลยทีเดียวค่ะ